ือธุรกิจอีกครั้งหลังเจอวิกฤตโควิด -19 สำหรับนักธุรกิจสาวมากความสามารถอย่างเรย่ารัชยานินกันล่าสุดเปิดเรย่าแท็กเอเจนต์บริษัทดูแลบัญชีและภาษีให้นักเรียนไทยคนทำงานไทยและนักธุรกิจไทยในประเทศออสเตรเลียแบบครบวงจรเน้นจุดแข็งการบริการที่รวดเร็วจริงใจติดตามทุกปัญหาของลูกค้าโดยตอนนี้มีฐานลูกค้าคนไทยภายใต้ความดูแลมากกว่า 10,000 คนพร้อมเผยโปรเจกต์ใหม่เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้กับคนไทยและนักศึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อและหารายได้ที่ออสเตรเลียค่ะตัวงานเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเป็นในเรื่องของการทำบัญชีภาษีจัดตั้งธุรกิจทุกอย่างให้กับคนไทยตั้งแต่นักเรียนจนถึงนักธุรกิจในประเทศออสเตรเลียแต่ว่าที่มาเมืองไทยครั้งนี้ก็คืออยากที่จะมาให้ความรู้ที่มากขึ้นเพราะว่าคนไทยที่กำลังที่จะไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ไปเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะการจดทะเบียนที่สมมติว่าเราอยู่เมืองไทยแล้วเราขายของออนไลน์ได้ดีเราไปอยู่ออสเตรเลียเราอยากขายของออนไลน์ด้วยถามว่าเรามีความรับผิดชอบอะไรที่ต้องทำในเรื่องของเราต้องสำแดงภาษีที่ประเทศออสเตรเลียเพราะว่าตอนนี้เรื่องของอาชญากรรมการฟอกเงินค่อนข้างสูงตอนนี้ก็ดีได้รับการต้อนรับดีมากนะคะของเราก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเราพูดได้ว่าเราเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยในประเทศออสเตรเลียในการดูแลนักเรียนตั้งแต่เรื่องของค่าแรงการจัดตั้งธุรกิจการทำภาษีการให้ความรู้ทุกอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มีคนไทยนะคะให้ความสนใจเข้ามาขอให้ใช้บริการเรานะคะให้เราช่วยในการยื่นแบบฟอร์มภาษีเนี่ยเกิน 3,000 คนแล้วนะคะก็จะทำสัมมนาที่ประเทศไทยนะคะเดือนละครั้งจัดเพื่อให้กับใครก็ตามที่อยากจะไปทำงานในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเข้ามารับรู้ข้อมูลทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวนะคะใครอยากที่จะไปแล้วตั้งใจเรียนให้จบก็เอาใบปริญญากลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่หาเงินในการทำงานก็ต้องรู้ด้วยว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรที่นั่นก็จะได้ตั้งใจทั้งเรียนให้จบแล้วก็ทำงานเก็บเงินเยอะๆกลับมาเมืองไทยเราก็จะมีสัมมนาเดือนละครั้งค่ะเพื่อให้คนไทยที่ตั้งใจที่จะไปประเทศออสเตรเลียเนี่ยเข้าร่วมสัมมนากับเราอยู่ที่แฟนเพจนะคะ Raya Tax Agent R A W Y A นะคะเวนแล้วก็ Tax ที่แปลว่าภาษีแล้วก็ Agent นะคะ